นั่งก่อนไม่ทราบว่าพี่วุฒิเรียกผมนี่มีอะไรเปล่าครับคืออย่างนี้ตอนนี้ออฟฟิศเราเริ่มจะมีปัญหาแล้วมันก็เรื่องเศรษฐกิจนั่นแหละที่พี่เรียกเดียวมาวันนี้พี่อยากให้เดียวปรับปรุงเรื่องผลงานของตัวเองหน่อยทำยังไงก็ได้ที่ให้มันโดนเรามีเวลาไม่มากมันอยู่ที่ตัวเดียวเองว่าเดียวจะทำได้มากน้อยแค่ไหนพี่อยากเห็นเดียวเป็นเดียวคนเดิมที่มีความกระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อนจำได้ไหมตัดเก็บไว้หน่อยใช่ไหมตัดหรอ
ได้เลยเฮ้ยปิ๊มฮะเนี่ยหนังเรื่องที่เราสนใจอยู่เข้ามาแค่เรื่องอะไรดีเชิญเล่มเชิญไรอ่ะโอ๊ยจริงเหรอพี่อยากดูอยากดูอ่ะเฮ้ยเย็นนี้เลยเหรอเสียใจอย่าไม่ว่างอาทิตย์หน้าแล้วกันพี่ได้ปะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ได้ฝนตกฟ้าร้องหนักแน่เลยอ่ะพี่เตรียมเลี้ยงหนังเนี่ยงั้นอาทิตย์หน้าฟรีจะถล่มพี่เดียวไม่หมดตัวแล้วพี่สำหรับการที่จะเข้าชมภาพยนตร์เคยได้อยู่ในชีวิตของเธอเป็นอยู่เสมอก็แค่คนที่ไม่เคยมีตัวตนในความฝันของเธอแค่ผ่านมาและผ่านไปThank you.